อย่างที่ผมบอกนะเนื้อหมูผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นครับโอ้โหกินไปเลยกินไปเลยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่ม YNP ครับผมและต้อนรับคุณเมืองเข้าสู่ครอบครัว YNP วันนี้นะฮะผมมีโอกาสได้มาร่วมถ่ายคลิปกับช่องของพี่ไกด์12ครับผมสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับมันมากเลยครับผมไม่ได้เจอกันนานเป็นไงแบบน้องชายก็ไปเขาเรียกว่าผมได้ไปเรียนรู้อะไรต่างๆในเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ไปเรียนรู้ว่าอ้อจริงๆแล้วในป่าเนี่ยมีอะไรให้เราสำรวจเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะสัตว์ไม่ว่าจะแมลงหรือว่าผักอะไรต่างๆที่ผมเองก็ไม่เคยรู้ว่ามันกินได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็ไปสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงมาแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาคุยกับพี่หนุ่มได้มาทำอาหารได้มาเข้าป่ามาสำรวจป่าที่นี่ก็ปกติแล้วผมผ่านที่นี่บ่อยมากแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันก็กินได้นะจริงๆแล้วมันกินได้มานานแล้วใช่ครับนั่นแหละฮะวันนี้เราก็มาทำอาหารกันแล้วก็มาคอลแลบกันนะโอ้นะครับผมก็อยากจะถามพี่ไกด์นะฮะช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่ไปหาประสบการณ์นะฮะแล้วไปเจอผมเห็นผมก็ตามอยู่นะฮะครับก็เห็นได้ไปเจอพี่โจโฉบ้างนะฮะเจอพี่ดีเจภูมิบ้างนะฮะทีมงานโอ้ยไม่ธรรมดาตอนนี้ก็ได้ประสบการณ์อะไรบ้างครับจากทั้ง2ช่องนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆที่อยู่ในช่อง YNP ได้ทราบบ้างนะฮะครับผมว่าพี่ไกด์ได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างก็ผมก็ได้พลังบวกครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการบริหารงานอะไรต่างๆนะครับการอยู่กับทีมงานการอยู่กับเพื่อนการอยู่กับธรรมชาติวิธีการรักษาของธรรมชาติเนี่ยมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นว่าที่ผมไปก็คือมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่มากๆครับใหญ่ที่สุดในติด1ใน3ของประเทศไทยใหญ่จริงๆนะครับแล้วมีมนุษย์เนี่ยครับไปก่อไฟด้านใต้ของต้นไม้ไปทำให้รากไม้พวกนี้ความจริงรากไม้เนี่ยมันจะพยายามหุ้มรากของมันอยู่แล้วนะครับต้นไม้มันจะออกมาแล้วมนุษย์ไปก่อไฟคล้ายๆว่าเอ้ยมันเป็นที่พักพิงได้มันเป็นที่พักพิงได้เราสามารถไปอยู่ที่นั่นก็ได้ไปก่อไฟที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ครับแต่จริงๆเราไม่ควรที่จะทำแบบนั้นครับเพราะว่ารากไม้จริงๆมันสามารถมันเหมือนกับปั๊มน้ำอะครับครับมันต้องปั๊มน้ำอย่างเงี้ยขึ้นไปถึงด้านบนของมันอ๋อนะแต่ถ้าเราไปทำลายจุดนี้ของมันมันไม่สามารถมีปั๊มน้ำได้หล่อเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับมันไม่สามารถดูดซึมขึ้นไปต้นไม้ต้นนั้นเกือบจะตายแล้วครับโอ้ในทั้งที่มันไม่สมควรที่จะตายด้วยนะครับมันจริงๆต้นไม้ก็สามารถอยู่ในโลกได้กี่ปีครับพี่ไกด์โอ้อันนี้ผมไม่รู้น่าจะเป็นร้อยนะเป็นร้อยเหมือนกันเป็นร้อยเป็นพันปีครับผมก็วันนี้พี่ไกด์ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะก็วันนี้ผมอยากเปิดตัวนะครับผมทีมงานพี่ไกด์นะฮะทีมงานครับผมโอ้สวัสดีครับผมนี่ครับนี่ฮะสวัสดีครับก็น้องชินนะฮะก็มีโอกาสได้ทำงานกับพี่ไกด์เป็นไงบ้างครับผมวันนี้สนุกไหมครับสนุกมากครับก็มาทำงานกับผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะได้มาถ่ายคลิปด้วยกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก็อันนี้น้องชินเริ่มชินครับเริ่มชินกับป่าครับอ๋อแล้วอยู่กับพี่ไกด์ครับผมเป็นไงบ้างถ่ายคลิปกับพี่หนุ่มครับผมโอ้สนุกมากเลยครับแบบสาระเยอะมากโอ้นะครับผมขอบคุณมากครับผมก็นี่ฮะกับบรรยากาศนะก็นี่ฮะโอ้มากินด้วยกันนะเพื่อนก็นะฮะครับผมอันนี้คือเมนูอะไรครับพี่หนุ่มก็นี่เป็นเมนูโอ้โหเมนูง่ายๆเลยนะครับที่เราทำกันเวลาอยู่ในป่านะเพื่อนก็เป็นง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับก็พี่ไกด์ก็ทำเป็นไปตามได้ในช่องของพี่ไกด์นะคือเก็บอะไรได้ใส่ในนี้หมดเลยแต่อร่อยครับผมโคตรอร่อยบอกเลยว่าอร่อยแกงโฮแกงโฮนะก็เก็บอะไรได้แล้วก็นี่ฮะที่ผ้าผมจำได้ไหมเพื่อนๆที่ได้ดู EP ที่ผ่านมาผมมาทำกับพ่อตาแล้วตอนนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะพี่ไกด์ไปดูได้ไหมได้ก็อยากให้พี่ไกด์เนี่ยตอนนั้นผมมาทำไอ้กับดักหนูอ่ะมันยังไม่มีน้ำแบบนี้นะแต่วันนี้แบบโอ้โหแบบโอ้โหเราสามารถออนเซนได้เลยอ่ะสามารถมาแช่น้ำแบบนี้ได้เลยดีครับพี่ไกด์ครับผมเมื่อกี้นะเราก็ทำเยอะแยะมากมายแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะก็ที่ผมมาสร้างกับพ่อตาเนี่ยก็มีชาวบ้านนะเขาก็มาแบบเอาใบไม้มาทำแบบนี้แล้วเขาน่าจะนอนกลางคืนด้วยนะเนี่ยนอนกลางคืนแล้วมีรอยใช่ก็ก่อไฟกันนะครับผมก็เหมือนชนป่าเลยนะฮะนี่คือตอนนั้นไม่มีไหมครับมีไม่มีผมทำแต่โครงไว้แต่โครงไว้ใช่ผมทำแต่โครงแล้วผมคิดว่าจะมาเอาชีวิตรอดแต่พ่อตาไม่อยู่พ่อตากลับไปเพ้า
ก็เลยอดทํากับพ่อตาไปเลยผมก็จะมาคนเดียวก็ไม่ค่อยไหวเนี่ยก็มีคนมาใช้จริงๆชาวบ้านมาใช้จริงๆนะพี่กันนะก็บรรยากาศครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูแบบบรรยากาศตอนนี้แบบมันเข้าหน้าฝนแล้วอ่ะมันคือมันชุ่มฉ่ำไปหมดอ่ะเพื่อนเออแบบไปทางไหนก็แบบโหแบบมีน้ําอ่ะเมื่อในน้ําเมื่อมันมีน้ํามันทําให้เรามีความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ําเย็นฉ่ําเย็นสบายกันไปต้นไม้ก็ได้ดูดซับด้วยนี่ฮะโอ้โหสามารถอาบน้ำได้เลยนะโอ้โหโคตรโคตรได้อารมณ์แบบนั้นคือลองเจอปลาหมึกนะครับพี่หนุ่มปลาหมึกปลาหมึกเออนะเมื่อตอนถ่ายคลิปกับเอ็มเอ็กซีเจอปลาหมึกนะแต่ช่วงนี้แบบกระแสเรื่องของจระเข้นะฮะก็ต้องระวังด้วยนะเวลามาป่ามาอะไรนะผมก็วันนี้มีความสุขครับผมก็ได้มาถ่ายคลิปกับพี่ไกด์นะก็ฝากกันเพื่อไปดูด้วยนะครับผมมันสนุกมากจริงๆนะครับแล้วเรามีโปรเจกต์ว่าเราจะมารวมกันเร็วๆนี้ด้วยนะครับผมสำหรับแฟนๆ MPC นะฮะรวมกันแน่นอนเราจะเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างแน่นอนนะครับรับรองมีความสุขมีความสุขจริงๆครับผมบรรยากาศเดี๋ยวเราไปถามพี่ไกด์กันต่อนะฮะไปสัมภาษณ์อะไรกันกับพี่ไกด์อีกมีอีกหลายเรื่องหลายราวที่อยากจะสัมภาษณ์นะครับผมได้ครับครับเดี๋ยวไปฟังพี่ไกด์ต่อเลยครับครับผมมาฟังผมต่อเลยครับนี่ครับผมเป็นเมนูของเราเมื่อกี้นะครับเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับหรือว่ามาม่านั่นเองนี่ว้าวอร่อยมากรสชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันเขาแบบเขาทำมาดีอะครับผมนี่ครับผมเนื้อหมูแบบเต็มๆคำเลยจริงๆนะเป็นไงครับพี่ไกด์บรรยากาศบรรยากาศดีครับบรรยากาศจริงๆผมอยากจะถามพี่ไกด์นะว่าคือในป่าบ้านเราเนี่ยกับป่าที่พี่ไกด์ไปอยู่เนี่ยป่าที่ตากเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับป่าแม่วางความแตกต่างหรือว่าอะไรของป่ามีไหมครับจริงๆป่าที่ป่าทุกที่มันก็คล้ายๆกันหมดนะครับอยู่ที่ว่าคนเขาเข้าถึงเยอะเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าป่าบ้านเราก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับแล้วก็เป็นป่าที่มีคนเข้ามาเยอะพอสมควรนะในการหาปลาเอ้ยหาของป่านะครับผมไม่ใช่หาปลานะมันก็เลยทำให้ผมว่ามันความอุดมสมบูรณ์ก็ยังมีนะครับแล้วก็ป่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าที่นี่เป็นป่าดิบชื้นที่นู่นเป็นป่าดึกดำบรรพ์นะฮะป่าแบบจุลติดจุลติดปักใช่ครับผมก็คือมีความอันตรายพร้อมที่จะทำมีท่าอะไรเราไม่มีท่าด้วยมีหมดครับมีหมดมีท่าด้วยโอ้มีสัตว์ร้ายมีงูทุกอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมันอยู่ที่นั่นหมดเลยครับโอ้โหน่ากลัวมากแต่ก็ผ่านมาได้ครับก็ผมกับพ่อตานะก็ไปถ่ายคลิปแถวเพ้าป่าที่เพ้าก็จะเป็นอีกแบบนึงผมว่าแต่ละโซนมันจะเป็นป่าที่ไม่เหมือนกันมันจะเป็นแบบแต่ยังไงก็คือมันเป็นป่าแต่มันมีความเป็นป่าที่แบบมันจะลึกกว่าบางกว่า มันเช่นต้นไม้เยอะกว่าเงี้ยอย่างป่าเพ้าก็จะเยอะกว่าที่นี่นะครับแต่ป่าที่นี่ก็จะอุดมสมบูรณ์ก็เข้าไปลึกกว่านี้อีกหน่อยนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นน้ำแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยมันคือมันน้ำมันมาจริงๆเลยนะครับผมมันลุกนี่ลุกทางมันดูชุ่มชื่นไปหมดนะครับครับแล้วก็ผมชอบป่าทางบ้านที่พี่กายไปทำคลิปผมว่าอยากจะไปเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสนะครับผมคุณนนท์สวยมากครับครับก็ตอนนั้นพี่กายก็ชวนอยู่ผมดูแล้วมัน200ประมาณ260 270โลนะครับก็ไม่ไกลนะถ้าเราจะไปจริงๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นผมไปถ่ายคลิปกับพี่ไกด์นะก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็อยากจะให้ผมมาถ่ายคลิปอะไรกับพี่ไกด์อีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชวนพี่ไกด์ไปบ้านต้นไม้ด้วยนะครับหรือว่าไปที่ผมขัดห้างนะมันเหมือนที่พี่ไกด์หรือเปล่านะครับผมดีกว่าอยู่แล้วก็คืออุปกรณ์มันมีทุกอย่างมันมีพร้อมนะครับผมก็วันนี้ถือว่ามีความสุขนะฮะถือว่าได้มากลับมาเจอกันที่นี่แล้วก็มาสัมผัสกับที่เราอยู่ที่นี่นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ฝากเป็นกำลังใจให้ YNP แล้วก็ช่องไกด์12ด้วยนะครับที่เราจะไปตามฝันของเรานะครับแล้วเรามีเวลาเราก็จะมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเราทุกคนรักกันเหมือนเดิมเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็อยู่ด้วยกันมีความสุขนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูพวกเรามีความสุขกับพวกเรานะครับแล้วก็ใครที่กำลังคิดอะไรที่แบบคิดอยากจะทำคลิปหรือว่าอยากจะเข้ามาในป่าอยากจะมาทำอะไรลองทำดูครับผมออกมาแล้วลองทำดูอย่ากลัวครับก้าวออกมาแล้วก็ลองเริ่มทำดู
ผมก็ได้ไฟจากพี่ไกด์เนี่ยพี่ไกด์มาจุดให้ผมเนี่ยพี่ไกด์ก็ไปได้ไฟจากพี่โจโฉได้ไกด์จากพี่ดีเจภูมินะฮะที่ได้ประสบการณ์ที่เขาได้เห็นแบบการทำงานแบบทีมแบบสุดยอดอ่ะตอนผมก็มาทำกับช่องของผมเนี่ยแต่ผมก็ทำเป็นแบบสไตล์ของเราครับผมคือใครที่รักเราชอบเราผมเชื่อว่าเขาก็จะเป็น FC ให้กับเราแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆอยู่กันแบบนี้นานๆครับผมแล้วผมถ้าผมว่างผมมีโอกาสแล้วตอนนี้แบบเขาเรียกว่าเปิดแล้วโลกมันเปิดแล้วโควิดคงวงโควิดมันก็น้อยลงแล้วนะครับผมอาจจะไปเยี่ยม FC ก็ได้นะครับคอมเมนต์มานะครับผมอยากจะให้ผมไปเที่ยวที่ไหนบ้านไหนนะครับอยากจะเชิญผมไปถ่ายคลิปไปหาอะไรที่แบบที่แม่วางไม่มีที่พวกผมอยู่ไม่มีอ่ะอยากจะให้ผมไปที่นั่นที่นี่นะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมมีเวลาผมก็จะไปหาพวกท่านแล้วก็พาผมไปเที่ยวป่าแบบนี้นะฮะครับก็พาผมไปอยู่ในป่าไปตั้งแคมป์อะไรในป่าอย่างนี้นะครับผมโอเคครับผมพี่ไก่เป็นไงบ้างชอบไหมบรรยากาศชอบครับผมว่ามุมผมสวยไหมเมื่อกี้สวยครับมุมได้ไหมได้ถ้ามุมไม่ได้ก็เปลี่ยนมุมได้นะ ผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะเก็บของแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็เดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเจออะไรน่าสนใจก็เก็บมาให้หมดเลยนะครับผมโอเคใครเป็นเฮ่เฮ่อร่อยครับลำครับหมอนี่ครับผมครับโอ้โหบรรยากาศมันได้ดีมากเลยนะนี่ฮะโอ้เหมือนชนป่ามาอยู่แบบนี้เลยอ่ะนี่เล็กกับป่าอันนี้เสียงนกเสียงไอจักรจันร้องแบบแว่วแว่วแว่เป็นไงครับผมพี่ไก่วันนี้สนุกมากครับฝนตกไหมฮะเมื่อกี้ข้างในตกครับตกเมื่อกี้พี่ไก่ลองโดดขึ้นสักช็อตแล้วโอ้โหเท่อะได้น้องๆอยากเห็นอะน้องๆอยากเห็นอะครับผมพี่ไก่โดดเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยพี่ไก่ทางดีๆมีไม่มาไม่เหรอโอ้โหมันมากครับผมวันนี้ลุยไปต่อเลยนี่ครับผมพี่ไก่น้องๆอยากเห็นครับเห็นครับเห็นครับโอ้โห Let's go เลยครับผมโอ้พี่จินเป็นไงบ้างวันนี้ตัวพี่จินโดดครับโดดๆนะพี่จินโดดครับเดี๋ยวเลยครับผมก็พี่จินนี่ของจริงนะเพื่อนนะของจริงครับของจริงเลยเดี๋ยวพี่จินครับพี่จินน้องๆอยากเห็นอ่ะครับผมกล้องแล้วแสนวิวแน่นอนคลิปนี้นะฮะก็กดไลค์พี่ชินด้วยนะเดี๋ยวเมื่อกี้เลยเดี๋ยวนี่ฮะนี่ครับผมโอ้โหครับผมนี่องเซนเลยฮะพี่ไก่พี่ชินจะโดดให้ดูนะฮะถ้าชอบตบเลยตบมือดังๆนะฮะเพื่อนตบเลย1 2 5 5เด้ของจริงของจริงสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้มันมากครับผมคลิปนี้โอเค Let's go บ๊ายบายเป็นไงครับพี่ไก่มีอะไรให้กินบ้างเนี่ยใบสับเสือโหนี่เออนี่เดี๋ยวผมจะกินโชว์ก่อนนี่ๆๆเอ้ยใบสับเสือครับผมที่เราเคยเล่นกันตอนนั้นใช่ไหมครับผมที่เราเคยทำกินได้มันกินได้โหแต่รสชาติของมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นี่นะเอาก่อนนี่ครับผมว่าเลยมีไข่แมลงไข่
มันได้แล้วคืนไปเลยนี่นะแล้วมันสรรพคุณมันคืออะไรห้ามแผลครับห้ามแผลห้ามแผลในปากช่องปากได้เหรอทบทวนครับโอ้นี่ฮะก็เดี๋ยวผมลองมาเคยเห็นพี่ก็ลืนเลยนะเคยเห็นพี่ไก่กินในคลิปของพี่ไก่นะรสชาติมันจะก็ลองดูครับผมเอาดูวะก็ใส่แผงใส่ได้เลยนะกินไปเลยกินไปเลยมันจะหวานๆครับแล้วก็มีกลิ่นอายของธรรมชาติมันจะหวานมากหวานเหรอก็ประสบการณ์ของพี่ไก่นะเขาเข้าไปในป่ามานะครับแล้วก็เขาก็ได้เรียนรู้อะไรกับธรรมชาติมาเยอะเลยนะครับผมเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับตอนนี้พี่ไก่แบบเกี่ยวกับสมุนไพรป่านี่นะโอ้ต้องไปตามพี่ไก่เลยรับรองว่าได้ความรู้เยอะแยะมากมายโอ้บรรยากาศก็บอกยอด